มาดูบรรยากาศการแห่จับจ่ายนะคะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในงวดเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะคะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้แห่ซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีเงินโอนเข้างวดเดือนพฤศจิกายน2565วันแรกคึกคักค่ะกระทรวงการคลังได้มีการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดเดือนพฤศจิกายน2565เป็นวันแรกสำหรับผู้มีรายได้น้อยรายละ200ถึง300บาทโดยไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปส่งผลให้บรรยากาศวันนี้ร้านโว๊กซุปเปอร์มาร์คสาขาหาดใหญ่นะหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีประชาชนได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากเข้ามาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเฉพาะสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพอาทิข้าวสารน้ำมันเครื่องครัวผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มและไข่ไก่รวมถึงหน้ากากอนามัยซึ่งจากข้อมูลของร้านในช่วงงวดเดือนที่ผ่านมาระหว่างวันที่1ถึง5มีประชาชนใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า300ถึง500คนต่อวันด้านประชาชนผู้ถือบัตรบอกว่าต้องขอบคุณรัฐบาลสำหรับโครงการนี้ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพไปได้มากโดยเฉพาะช่วงของการระบาดของโควิด19ที่ผ่านมาเพื่อใช้ซื้อสินค้าจำเป็นและอาหารแห้งมาตุนไว้ทั้งนี้สำหรับการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565การลงทะเบียนใหม่เนี่ยนะครับผู้ถือบัตรรายเก่าบางรายมีทั้งที่เข้าร่วมลงทะเบียนด้วยแล้วก็บางราย ก็ไม่ได้ลงทะเบียนใหม่นะครับเนื่องจากว่าตนเองเนี่ยมีงานทำที่ดีขึ้นแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วไม่อยากจะถือสิทธิ์ไปเบียดเบียนบุคคลที่ลำบากกว่าครับส่วนในครัวเรือนนะคะอย่างอื่นก็ไม่มีค่ะก็ซื้อข้าวสารซื้อน้ำมันซื้อไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าช่วยเราได้เยอะไหมช่วงที่ถัดมานี้คือช่วยเราได้เยอะเพราะว่าช่วงที่วิกฤต3ปีที่เราเจอโควิดเราก็ช่วงนั้นเราก็ลำบากค่ะก็ต้องขอบคุณรัฐบาลก็ไม่เคยลืมนะว่าเขาโอเคนะถามว่าได้บางเดือนได้300บางเดือนได้500เนี่ยช่วยเราได้เยอะมากตั้งแต่เริ่มทำเลยค่ะได้เดือนละเท่าไหร่300ซื้ออะไรเนี่ยซื้อของแบบเนี้ยจำพวกเครื่องใช้ครัวเรือนได้ผลดีค่ะและได้เพิ่มมาทีนึง200บ้าง100นึงบ้างก็ได้ผลอยากให้มีเรื่อยๆแล้วสมัครต่อสมัครแล้วค่ะนี่คือรอบที่2ตามสมัครแล้วแต่ไม่รู้ผ่านไม่ผ่านก็ทําให้คนมีที่รายได้น้อยพอได้ซื้อของนะเดือนนึงสัก300มันก็ยังดีกว่าไม่ได้